เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ SET 50 Index Future ก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ SH0U12 ปรับตัวขึ้นปิดในระดับ805จุดแล้วก็ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคเนี่ยดูดีขึ้นหลังจากที่ในส่วนของเครื่องมือ MACD เนี่ยสามารถยืนเหนือเส้น Zero Line ได้แล้วก็กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกเป็นวันแรกโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของปัจจัยหนุนยังมาจากในเรื่องของการทำ Window Dressing ในช่วงของปลายไตรมาส2แล้วก็การ Rollover ของนักทุนไปยังสัญญาเดือนกันยายนหรือว่า S50U12 โดยทั้งนี้เนี่ยก็ในเรื่องของสถานการณ์นี้ในแถบยูโรโซนเองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าความคาดหวังต่อการประชุม EU Summit จะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยดูจะลดลงไปหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของสเปนแล้วก็อิตาลีเรื่องการดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของสเปนแล้วก็อิตาลีแต่ก็ดูเหมือนว่าได้รับแรงหนุนจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ออกมาดีเกินคาดทั้งในส่วนของตัวเลขการสั่งซื้อยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของเดือนพฤษภาแล้วก็การทำสัญญาขายบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าการปรับตัวขึ้นเองเนี่ยถึงแม้ว่ามีแนวโน้มจะเห็นในส่วนของ S50U12 มีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้านี้ที่ระดับ818จุดแต่ก็มองว่ายังน่าจะเห็นความผันผวนระหว่างทางเนื่องจากว่ายังต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับผลการประชุม EU Summit แล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการประมูลพันธบัตรอิตาลีที่จะเห็นการขายพันธบัตรประเภทอายุ5ปีแล้วก็10ปีวงเงิน 5.5 พันล้านยูโรก็แนะนำเป็นเพียงการเทรดดิ้งลองในระหว่างวันโดยมองกรอบที่ระดับ800ถึง818จุดส่วน SET 50 Leg Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.61 เท่าส่วน Put Call Open Interest ปรับตัวขึ้นส่วนทางกับ Put Call Volume มาอยู่ที่ระดับ 1.98 เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่4ก็สะท้อนภาพรวมตลาดถึงแม้ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าความผันผวนระหว่างวันก็ยังค่อนข้างมากโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของ SET 50 อาจจะยังติดแนวต้านบริเวณ817ถึง825จุดดังนั้นก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาได้1800จุดต่อไปได้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังคงแนะนำในส่วนของ KTBU 12หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ในรอบ1เดือนได้ในระหว่างวันแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวโดยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ก็มองในเรื่องของ Window Dressing ยังคงเป็นแรงหนุนให้มีการเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ดังกล่าวก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 15.70 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ Advance U12 ถึงแม้ว่าในฝั่งของหุ้นเนี่ยราคาจะปรับตัวขึ้นมานำในส่วนของฟิวเจอร์ไปในช่วงก่อน2ถึง3วันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของราคา Advance U12 ก็ปรับตัวขึ้นตามแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนนอกจากนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นการรับความคืบหน้าในเรื่องของการสรุปราคาประมูลเริ่มต้นใบอนุญาต 3G ที่มีออกมาก็ยังมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ185บาทแนะนำให้เก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 178.50 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมา
ราว 6.50 เหรียญมาที่ระดับ 1,577 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกับในส่วนของราคาโลหะเงินก็ดีตัวกลับขึ้นมาเหมือนกันอยู่ที่ระดับ 27.08 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 92.61 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากการที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากที่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงก่อนที่จะมีการประชุม EU Summit ทั้งนี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการที่คนงานน้ำมันในนอร์เวย์ผลักงานประท้วงซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบเนี่ยลดลงถึงระดับ 240,000 บาร์เรลต่อวันทั้งนี้เนี่ยในส่วนของนอร์เวย์เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับ8ของโลกดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้เนี่ยดิดตัวขึ้นมาก็คงจะส่งผลบวกต่อทิศทางของตัวคอมมูนิตี้ฟิวเจอร์แต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวยังน่าจะอยู่ลักษณะไซด์เวย์รอความคืบหน้าจากฝั่งยุโรปก็คือในส่วนของการประชุม EU Summitสำหรับในส่วนของตัว Go Future เนี่ยแนะนำว่าสำหรับการเก็งกำไรลอง GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ให้รอทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 24,100 บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ 23,800 บาทส่วน Silver Future ยังเน้นเป็นการเทรดดิ้งSPQ12 โดยมองกรอบอยู่ที่ระดับประมาณ 870-900 บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future ก็มองว่าสามารถเข้าไปเทรดดิ้งลองตัว BRN 12ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 2,900 บาทมองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ 3,000 ถึง 3,050 บาทส่วน USD Futureมองแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ USD N 12น่าจะอยู่สนะไซด์เวย์แล้วก็น่าจะเห็นนักลงทุนเนี่ยรอดูความชัดเจนจากการประชุมEU Summit ดังนั้นเนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าจะผักตัวลงมาเล็กน้อยในช่วงเช้าแต่ว่ากรอบการผักตัวก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดก็ส่งผลให้ในส่วนของ USD N12 น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ 31.80 ถึง 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรในกรอบดังกล่าวปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ